แมงนั่งเนื้อของพี่แมวกับหมามากมาพี่อะไรนี่เล็กตุ๊กบุรีออกเลยเอาเอาดูบุหรี่ไม่ได้พี่น้อยได้อยู่ไม่สุภาพอ่ะวันนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวเขตบางเบ้านั่งร้านอาหารไอดูที่บางเบ้าสวัสดีครับอันนี้พี่น้อยฮะพี่น้อยเจ้าของร้านครับครับอันนี้รองผู้จัดการครับด้านหลังนู่นคือผู้จัดการใหญ่ฮะผู้จัดการใหญ่กำลังชงกาแฟอยู่สวัสดีครับสมชายโสดานะครับรายการเกาะช้างพาเที่ยวสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินอาหารใต้กันอันนี้กันพี่น้อยเป็นคนใต้พี่น้อยคนจังหวัดไหนฮะคนนครครับคนนครนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโอเคใช่ครับอันนี้เขาเรียกข้าวอะไรพี่น้อยไปจะเป็นคนเกาะช้างแล้วครับอ๋อต่อไปจะเป็นคนเกาะช้างละโคนสัญชาติมาอยู่เกาะช้างสัญชาติใช่ครับอันนี้ข้าวอะไรครับข้าวผัดไตปลาข้าวผัดไตปลาอืมเอ๊ะพอตอบได้ไหมว่าส่วนประกอบเป็นไงมั่งส่วนประกอบหรือต้องให้เจ๊ใหญ่มาเคลียร์เขาบอกว่าเป็นสูตรลับของไอดูบางเบ้าแต่เปล่าหรอกพี่น้อยแกไม่รู้แกไม่ได้ทำเองแกไม่รู้โอเคเดี๋ยวรอผู้จัดการใหญ่มาก่อนแล้วผู้จัดการใหญ่ก็จะอธิบายฟังแกบ้างมีกาแฟนี่กาแฟเย็นตอนเช้าฮะอันนี้อะไรฮะต้มจืดต้มจืดเป็นอาหารบ้านๆนะครับสบายสบายอันนี้อะไรฮะไข่เจียวครับไข่เจียวครึ่งจานครับนี่ไข่เจียวครึ่งจานพ่อไอ้ครึ่งจานกินไปแล้วไข่เจียวครึ่งจานอันนี้แกงอะไรครับแกงอะไรฮะอันนี้แกงปลาสากอันนี้แกงปลาสากหรือว่ามารากูด้านะครับภาษาจังหวัดตราดจะเป็นจังหวัดที่ปลาตัวนี้มีหลากหลายชื่อมากทั้งปลาสากทั้งน้ำดอกไม้แต่บางคนก็เรียกปลาหอมแต่จริงๆแล้วก็คือปลาสากฮะหรือว่ามารากูด้าในภาษาอังกฤษเนาะโอเคเราจะมาลองชิมอาหารของไอดูเรียกว่าอร่อยไหมไอดูได้เปิดกี่โมงฮะ8โมงครับ8โมงเช้าเหรอ8โมงเช้าปิดกี่โมงครับ3ทุ่มอ๋อปิด3ทุ่มครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างขอช้างเราเศรษฐกิจวันนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมึงเนี่ยอ๋อปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็มีแขกก็มีนะครับแต่ว่ามันน้อยอ๋อแขกมันน้อยแขกมันน้อยใช่แขกมันน้อยทำไมเราไม่เอาฝรั่งเข้ามาก็นั่นไงฝรั่งไม่มีเลยนะจะเป็นอย่างเงี้ยแต่คนไทยเราแต่แทนจะไม่แขกมันน้อยแล้วก็เอาฝรั่งเข้ามามั่งใช่แขกมันมีอะพี่ไม่ใช่ไม่มีตามโรงแรมมีใหญ่ก็เต็มนะแต่ส่วนมากก็ผูกขาดผูกขาดคือทำเป็นแพ็กเกจอะแพ็กเกจทัวร์แพ็กเกจทัวร์ใช่เข้าใจทำแพ็กเกจทัวร์เลยรวมหมดทุกอย่างอาหารมันก็เป็นทางที่เราต้องแก้ไขเนาะรัฐบาลต้องแก้ไขครับไม่ใช่เราแก้ไม่ได้โอเคบางทีมันเป็นการต่อสู้ด้านธุรกิจธุรกิจใหญ่เขาก็พยายามไม่จะผูกขาดธุรกิจเล็กๆให้ธุรกิจเล็กๆอยู่ได้แต่เราเป็นนักธุรกิจเราอย่ายอมแพ้เราต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆใช่จริงๆการทำธุรกิจมันคือการแข่งขันยังไงเราก็ต้องดิ้นรนและต่อสู้ลองให้ลองกาแฟอันนี้กาแฟรูปอะไรเนี่ยกาแฟรูปแมวโอ้ยอันนี้กาแฟของไอดูกาแฟเย็นนะครับต้นไหนกาแฟอร่อยกาแฟไปจ่อกล้องเลยดิเห็นไหมวางเลยนี่อันนี้กาแฟเย็นรูปแมวไม่รู้ว่าเขาไม่เป็นน้องจะมองเห็นไหมอันนี้เป็นกาแฟร้อนฮะลูกแมวนี่ผมเคยมาถ่ายแล้วมันสวยดีเป็นอาหารเช้าพี่น้อยเกาะช้างเราเนี่ยคิดว่าฝรั่งที่มาเดินทางมาเกาะช้างปีนี้การจับจ่ายใช้สอยของฝรั่งเป็นยังไงมั้ง
กำลังใช้จ่ายมันน้อยลงอ่ะผมคิดว่านะเขาก็พยายามรัดเข็มขัดของเขาเองด้วยเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจด้วยเนาะเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกเลยรวมๆแล้วไม่ดีเอ้พี่น้อยอาหารที่กาดตั้งบนโต๊ะเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราทำขายทุกวันหรือว่าเป็นอาหารเกี่ยวกับไม่นี่ทำกินครับไม่มีในเมนูครับอย่างนี้พี่น้องคัดแกงปลาสากข้าวผัดไตปลาเนี่ยอาหารที่กินเนี่ยคืออาหารพื้นบ้านทางใต้นะครับเป็นอาหารทำกินอาหารเช้าของพี่น้อยกับครอบครัวครอบครัวก็มีพนักงานมั่งมีรองผู้จัดการมั่งแล้วก็มีลูกสาวมั่งบางทีก็มีคนบังคับบัญชาบ้างที่กินอันเนี้ยเอากินเลยพี่เศรษฐกิจอ่ะไหนเรากินข้าวเศรษฐกิจไม่ดีกินข้าวก่อนเศรษฐกิจไม่ดีกินข้าวก่อนอ่ะลองดูดิอร่อยไหมลองดูดิลองกินข้าวดิอร่อยปะช้อนล่ะเนี่ยช้อนเอาข้าวเลยMorning. Morning. Hello. Hello. Have a nice meal. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. What's that? I just woke up. Meet. Sit down. Eat live. Oh, no, we have to go to the pier, but I think first there. Okay. 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 Thank you. ขอบคุณครับ อันนี้เราถ่ายทำสดๆนะครับไม่ได้มีการแอปมันเลยมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนไทยนู่นนี่นั่นเข้ามาก็เลยทำให้เราเห็นว่าบรรยากาศจริงๆนั่นเป็นยังไงอร่อยฮะอาหารอร่อยใช้ได้เลยอาหารใต้นี่นะครับอันนี้ทำสดๆเลยฮะเห็นสดๆเลยเนี่ยวันนี้รายการก่อช้างพาเที่ยวที่บางเบ้าฮะมาทำงานบ้างเล็กๆน้อยๆก็เลยพาเที่ยวไปในตัวเลยI love the crab with the pepper. Yeah, crab, black pepper. Yeah, they also have had it's soft crab. It's the same, right?นะฮะอันนี้เป็นมุมกาแฟของไอดูนะครับอันนี้คนชงกาแฟหรือว่าผู้จัดการส่วนตัวของพี่น้อยฮะเจ้าของกิจการเอาบิ๊กบอสไอเราก็คนเราเนาะไม่ค่อยเข้าใจภาษาบักกิตเท่าไหร่ดูฮะวิวจุดสวยๆดูนะครับมาเกาะช้างนี่อำเภอเกาะช้างนี่มีเขตท่องเที่ยวเยอะฮะมีเขตท่องเที่ยวเยอะอันนี้เป็นบรรยากาศชายหาดนะฮะสบายสบายชิวชิวครับสบายสบายชิวชิวเพื่อนพ้องน้องพี่ที่นั่งชม Facebook นั่งชม YouTube ของสมชายโตดาหรือจัดการเกาะช้างพาเที่ยวมานะมาเที่ยวชมอำเภอเกาะช้างเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่นำเสนอมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟคแล้วครับที่นี่สวยงามฮะสวยงามการดีน้ำใสวันนี้ทะเลใหญ่ฮะน้ำโตภาษาเกาะช้างเนาะเรียกน้ำโตสวยมากสวยมากทะเลวันนี้น้ำโตดูนะครับพามาชมทะเลตากล้องก็ขาสั้นมือสั้นดูเลยฮะอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับนี่ทะเลวันนี้น้ำโตมากสวยเหมาะสำหรับท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนเล่นน้ำฮะวันนี้นี่นะครับนี่เราเห็นพื้นที่รวมๆเพิ่มกว้างเลยนะฮะของเขตบางเบ้าอำเภอเกาะช้างนะครับมีนักท่องเที่ยวมากตอนนี้อากาศตอนนี้ยังเช้าอยู่ประมาณ9โมงเช้าฮะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำทะเลเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนดูนะครับ
ก่อช้างถึงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสภาวะโลกแต่เหตุผลจริงๆแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับก่อช้างยังโอเคอยู่ถึงนักท่องเที่ยวเรายังไม่มากเหมือนทุกปีปีนี้ก็ยังประคับประคองตัวให้ยืนต่อถึงปีหน้าได้นะฮะไม่ถึงจะลำบากมากแต่นักธุรกิจอำเภอก่อช้างเราต้องปรับตัวปรับการขายปรับหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้ยืนเรียนรู้และยืนอยู่ในธุรกิจของตัวเองนี่แหละครับโอเคครับวันนี้ผมเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาขอจบคลิปไปแค่นี้ครับที่บางเบ้าอำเภอเกาะช้างนะครับวันนี้เป็นอภิธนาการของร้านอาหารไอดูที่บางเบ้าครับให้มาถ่ายทำแล้วก็มาให้สัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะฮะเราเก็บเป็นความรู้โอเคครับพี่น้องขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ